สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอรกันเลยนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสริมเรื่องราวนะครับที่ผมไม่ได้เล่าไปในคลิปสรุปของฟาวเดชันนะก็คือเรื่องราวการล่มสลายของจกักรวรรดิทานทอนนั่นเองครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่อง การล่มสลายของจกักรวรรดิทานทอนะครับว่ามันล่มได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันคลิปนี้หากผมพูดผิดภาพประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอการล่มสลายของจกักรวรรดิทานทอนี่เดิมทีไอแซคแอซิมอฟก็เขียนไว้นะครับแต่ว่าเหล่านักเขียนคนท่านอื่นอะ่ะก็ได้มาแต่งเสริมเติมแต่ง,ตงก็คือว่ามันบางอย่างมันก็อาจจะไม่ใช่แบบที่ไอแซคเขาต้องการจริงๆนะครับแต่ผมก็จะเอายกยกมาก็แล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะโดยจุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มต้นที่ ยุคสมัยของจกักรพรรดิครีออนก่อนเลยก็คือยุคสมัยของจกักรพรรดิครีออนนะครับเป็นยุคสมัยที่จกักรวรรดินนะ่ะเป็นปึกแผ่นครั้งสุดท้ายก็คือเป็นอาณาจักรรวมเป็นปึกแผ่นอ่ะครั้งสุดท้ายในยุคสมัยขององค์จักรพรรดิครีออนนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับองค์จักรพรรดิครีออนมีรัฐมนตรีของตัวเองนะั่นก็คือเอโตเดมาเซลและ e เอโตก็แอบไปพบกับพาริเซลดอนไงเอโตนะครับได้เล่าว่าไอ้ทางจากนนะักรวรรดิน่ะกำลังจะล่มสลายอันเนื่องจากว่าเหตุผลเพราะว่าทางจักรวรรดิ์่ะสนใจแต่การปกครองขอองงตัวเไม่่ใใสจ เรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเหมือนกับว่าประชากรที่ทานทอร์ะมันมีเยอะจนเกินไปถึง4ื่นล้านคนและตอนนี้มันก็ถึงขีดจํากัดแล้วอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อมานะครับในยุคสมัยของฮาริเซลดอนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่าองค์จักรพรรดิครีออนโดนรอบสังหารโดยคนสวนของตัวเองซึ่งรายละเอียดผมได้ทําคลิปสรุปเอาไปแล้วนะครับก็ไปสามารถไปดูกันได้ซึ่งเอาเป็นว่าคนสวนนะครับได้รอบสังหารองค์จักรพรรดิครีออนและหลังจากที่องค์จักรพรรดิครีออนอได้เสียชีวิตลงนะครับปรากฏว่าเหล่าทหารนี่ได้มาควบคุมอาณาจักรแทนองค์จักรพรรดิครีออนเนื่องจากว่าทางลูกชายขององค์จักรพรรดิครีออนนะสละราชสมบัติแล้วครับแล้วก็ให้ทหารปกครองแทน ทหารก็ปกครองร่วม10ปีเลยนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการล่มสลายครับแต่ตามหลักสูตรครับทหารปกครองได้ไม่นาน,นครับหลังจาก10ปีผ่านไปครับปากฏว่าประชาชนไม่เอาจนเขาต้องไปเอากษัตริย์เอจิสที่14ซึ่งเป็นญาติของโอน์จักรพรรดิครีออนนะครับมาปกครองทาทาอแทนซึ่งตอนนี้นะครับในยุคสมัยของโองจกักรพรรดิเอจิสนี่ทานทอนะครับปากฏว่า เริ่มมีไอการเลือกตั้งแล้วก็คืออำนาจขององค์จกักรพรรดิน่ะเริ่มจะลดลงและจนแทบจะไม่มีอำนาจเลยก็คือ,อตั้งต่างานดูเฉยๆนะครับจนกระทั่งมาเห็นได้ชัดที่สุดตอนฟาวเดชั่นภาคแรกเลยก็คือตอนที่ฮาริสเซลดอนนะครับกำลังจะถูกไล่ไปที่เทอร์มินัสนี่มันบอกไว้เลยว่าองค์จกักรพรรดะก็เป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละตอนนี้คนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าขุนนางจาไม่ได้ชื่ออะไรสัก,สกอย่างหนึ่งแล้วก็คนนี้เป็นคนคุมนะครับแต่เขาไม่ใช่กษัตริย์นะครับเป็นขุนนางนะครับ แล้วเขาก็เป็นคนขับไล่ฮาริเซลดอนไปด้วยนะและหลังจากฮาริเซลดอนไปแล้วครับเราก็จะเห็นว่า,าหลายปีต่อมาทั้งอาณาจักรที่อยู่ชายแดนอย่างอันไม่แต่อาณาคริออนหรืออาณาจักรอื่นๆนะครับก็ได้แยกตัวมาตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์โอ้โหอาาคิออนนี่ตั้งตัวเองมีมีกษัตริย์แล้วเรียกตัวเองเป็นกษัตริย์เลยนะแล้วปรากฏว่าทางทานทอนะครับเหมือนจะนิ่งเฉยไม่เอาทําอะไรจะทําอะไรก็ทําอะไรประมาณนี้นะครับ แต่อณาจักรอนาคิีออนมันก็ได้ล่มสลายไปเองนะจนกระทั่งเวลานะครับได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของเบลริโอเชยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่ปกครองโดยกษัตริย์ครีออนที่2ครีออนที่2เลยนะครีออนที่2แล้วคนที่โดนเลาสังหารนะคือครีออนแรกซึ่งครีออนที่2นะครับได้รับฉายาว่าผู้ยิ่งใหญ่นะก็คือว่าเขาปกครองดีนั่นเองครับผมสามารถดึงอํานาจกลับมาจากเหล่าขุนนางได้บางส่วนนะครับและเหมือนกับว่านายพลเบลริโอเชนี่องค์จกักรพรรดิชื่นชอบนะนายพลเบลริโอเช แต่ว่าได้ส่งเขาไปที่ซิเวนนาไงไปปกครองแถวชายแดนแทนนะครับและเบลลิโอเช่นี่เกิดทําสงครามกับทางสถาบันใช่ไหมซึ่งองค์จกักรพรรดิรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเบลลิโอเช่นี่มันเกิดชนะอันนี้จริงมันจะชนะอยู่แล้วนะบอกไว้ก่อนเบลลิโอเช่ o นะครับเกิดชนะสงครามระหว่างสถาบันเบลลิโอเช่ o จะได้ครอบครองสถาบันและสถาบันมันมีเทคโนโลยีทางองค์จกักรพรรดินี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, แบบนี้ไม่ดีว่ะ สั่งเรียกตัวเบลลิโอเช่กลับมาแต่ตอนนั้นองค์จักรพรรดิก็เริ่มแก่แล้วครับมีโรคประจําตัวนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ก็ยังมีอํานาจอยู่เรียกนายพลเบลลิโอเช่บอกมาตั้งข้อหากบฏและประหารก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ทางขุนนางจํานวนมากและสุดท้ายนะครับองค์จักรพรรดิครีออนที่2ก็โดนรอบสังหารและหลังจากที่องค์จักรพรรดิครีออนที่2โดนรอบสังหารไปนะครับทานทอก็ได้มีกษัตริย์อีกหลายองค์เลยนับ10องค์เลยนะครับหลังจากที่จกักรพรรดิครีออนที่2 ได้ตายลงนะครับคราวนี้มาถึงช่วงไคลแม็กซ์แล้วนะครับก็คือในยุคสมัยของจักรพรรดิดาโกเบิร์ตที่8ก็คือจักรพรรดิดาโกเบิร์ตที่8นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกรทแซกทาร์หรือก็คือว่าเหตุการณ์โจมตีทานทอนั่นเองครับผมโดยเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มที่นายพลคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่ากิลเมอร์ซึ่งนายพลกิลเมอร์นี่ครับได้ยกกองทัพนะครับมาซึ่งกองทัพก็เป็นกองทัพจกักรวรรดิแหละ นายก,กองทัพนะครับมาโจมตีทางทานทอปรากฏว่าพวกเขายึดดาวเคราะห์โดยรอบทานทอในรัศมีหนึ่งพาเซกได้อย่างง่ายดายและพอมาถึงทานทอรนะครับปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยทุกภาคส่วนในทานทอนครับบางภาคส่วนก็สู้บางภาคส่วนก็ไม่สู้ทางนายพลกิลเมอร์นะครับได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทำลายโดมเหล็กและระเบิดสตาบิดด้วยนะเออก็คือว่าก็คือว่าในเรื่องนี้มันจะมีสตาบิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดในช่วงยุคสมัยครีออนแบบในซีรีส์มันทํานะ กิลเมอร์นี่ได้ทําการระเบิดสตาร์บิตนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยร่วมร่วมร้อยล้านคนทําลายทุกอย่างในทานทอเลยในเขตอิมพิเรียลเซกเตอร์นะครับแทบจะราบเลยจนแต่ว่ามีอยู่2ที่นะครับที่ไม่ถูกทําลายนะัก็คือ1อ่ะสวสนสาธารณะของจักรวรรดิแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงก็คือมหาวิทยาลัยของฮาริสเซลดอนซึ่งเหตุผลนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่โดนเพราะว่า แท้จริงแล้วมหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลางนะครับเป็นฐานบัญชาการของสถาบันสถาปนาแห่งที่2ซึ่งประธานสถาบันแห่งที่2นะช่วงเวลานั้นนะครับได้ใช้พลังจิตนะครับในการเกี้ยกล่อมไม่ให้ในพลนีาทาลายมหาวิทยาลัยซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยรอดไปนะครับทำให้ห้องสมุดนะ่รอดจักรพรรดิด,ดากโกเบิร์ตที่8นะครับหลังจากโดนทาลายทานทอแล้ว่เขาก็ได้หลบหนีไปยังดาวข้างเคียงที่มีชื่อว่าเดลีคัส แล้วก็เปลี่ยนชื่อดาวเรดดีคัสเนี่ยเป็นนีโอทานทอร์อ่าเป็นนีโอทานทอนะซึ่งนายพลกิลเมอร์นะครับก็ยึดทานทอร์ได้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะซึ่งนายพลกิลเมอร์นะครับหลังจากที่ขึ้นปกครองทานทอร์แล้วครับก็ได้สถาปนานตัวเองกลายเป็นเดอะการ์ติกคอนคลูเรอร์หรือก็คือผู้พิชิตจ,จักรวรรดินั่นเองครับผมและเขาก็ได้เอาโครงเหล็กของทานทอร์อะลือออกมาไปขายและก็ได้เงินมาเยอะแยะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเอ่อชาวดาวหนึ่งที่มีชื่อว่าชาวดานชน ได้อพยพมาที่ทานทอเพื่อมาทําเกษตรกรรมนะครับทำให้ทานทอเป็นดาวเกษตรกรรมนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งตอนนี้นะครับประชากรของทานทอจาก4ี่หมล้านคนลดเหลือเพียงแค่100ล้านคนเท่านั้นนะนายพลกิลเมอร์นะครับก็อยู่ได้ไม่นานครับแล้วเขาก็ตายลงนะหลังจากตายลงแล้วก็ไม่มีใครปกครองทานทอนะครับเพราะว่าทางกษัตริย์ดากเบิร์ตที่8นะแต่ตอนนี้เป็นดากเบิร์ตที่9แล้วนะในยุคสมัยของดากเบิร์ตที่9นะครับเขาก็ไม่ได้กลับมาที่ทานทอนะแต่ก็ยังปกครองทานทออยู่ โดยจักรพรรดิดาโกเบิร์ตที่9นะครับก็ได้ปกครองนีโอทานทอแล้วก็ทานทอไปด้วยเลยนะเพราะว่าทางนายพลกิมเมอร์นั้นได้ตายไปแล้วนะครับหลังจากช่วงเวลานี้นะครับก็ะจะเป็นเหตุการณ์ในฟ o u n d a t i o n and e m p i r e ในบทที่2นะครับก็คือต่อมโนใหม่ทอเรนดาเบต้าดาเรลนะครับสองผัวเมียอ่ได้มาที่นีโอทานทอและขอให้จักรพรรดิดาโกเบิร์ตที่9อะ่ะอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในห้องสมุดของทานทอหน่อยได้ไหมซึ่งโอนจักรพรรดินะครับก็อนุญาตนะให้พวกเขาไปที่ห้องสมุดของทานทอ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าองค์จกักรพรรดินะครับก็ยังมีอานาจเหนือทานทออยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเขาเองนะครับที่อยู่ที่นีโอทานทอก็ตามแต่ว่าองค์ราชายาทนะครับหรือก็คือดาร์โกเบิร์ทที่10นั้นนะ่ะก็ได้ถูกมโนใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นได้ฉายาว่าแมกนิฟิโกนะครับสังหารไปหลังจากที่ทางอ,องค์ราชายาทนะครับได้มาตามหาพวกทอเรนและเบตาที่ทานทอและหลังจากองค์จกักรพรรดิดาร์โกเบิร์ทที่9นะครับได้ก็ได้มีองค์จกักรพรรดินะครับมาอีก หนึ่งคนซึ่งคนนี้ไม่ปรากฏชื่อนะครับแต่ว่าเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายแล้วของทานทอซึ่งเขาคนนี้ครับจะปกครองจัก,กรวรรดิช่วงปีฟาวเดชันที่300นะครับจนถึงปีฟาวเดชันที่355ร้อยห้าสิบห้าและเขานะครับ,รบก็ได้ตายที่นีโอทานทอนะแนหลัจากที่เขาตายนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดจัก,กรวรรดิทานทออย่างสมบูรณ์นะครับในปีฟาวเดชันที่355้นั่นเองโดยปีฟาวเดชันที่355นะครับก็จะเป็นช่วงตอนที่ก่อนจะเริ่มบทที่2ของสถาบันสถาปนาแห่งที่2หรือก็คือตอตนอ การค้นหาของสถาบันสถาปนา,าดิสซ์แล้วก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการล่มสลายของจักรวรรดิทานทอและผมมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าซีรีส์มันก็ไม่น่าจะจบอย่างนี้แน่อนอนครับทางจักรวรรดิทานทอแต่ผมก็พอจะเดาได้อยู่ว่าจักรวรรดิทานทอในซีรีส์นะครับมันจะไปจบอีท่าไหนผมพอเดาได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในพเพียนี้ก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ